เมื่อได้ศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะพบว่าทรงเป็นผู้นำในการใช้สื่อสารสารสนเทศในเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศและเพื่อกิจการสาธารณกุศลต่างๆมาโดยตลอดและไม่ว่าสื่อสารสารสนเทศจะก้าวหน้าหรือพัฒนาไปในรูปแบบอย่างไรเราก็จะพบวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียงคู่เคียงไปด้วยเสมอตั้งแต่พุทธศักราช2470แล้วที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงบันทึกพระราชประวัติของพระราชโอรสและพระราชธิดาไว้ในรูปของภาพนิ่งและภาพยนตร์16มิลลิเมตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรพระนครหลังสงครามโลกครั้งที่2จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีช่างภาพส่วนพระองค์ขึ้นและใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งหมดในการถ่ายทำลำดับภาพและบันทึกเสียงเรียกว่าภาพยนตร์ส่วนพระองค์มีจำนวนทั้งสิ้น17ชุดนายกรัฐมนตรีและประธานสภาผู้แทนราษฎรในยุคนั้นประเทศไทยยังไม่มีเครื่องรับโทรทัศน์จึงพระราชทานให้จัดฉายตามโรงภาพยนตร์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการสาธารณกุศลต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขประโยชน์ที่พระราชทานแก่ประสบนิกรผ่านภาพยนตร์ส่วนพระองค์จึงเกิดขึ้นในหลายมิติเป็นทั้งข่าวสารจากพระราชาถึงประชาชนเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เห็นพระราชพิธีสำคัญเป็นสารคดีท่องเที่ยวทั้งในประเทศและให้ความรู้ในเรื่องราวของต่างแดนทั้งยังเป็นเครื่องมือระดมทุนเพื่อกิจการสาธารณกุศลจนพุทธศักราช2512เมื่อมีการตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ขึ้นจึงเริ่มออกอากาศในรูปของข่าวพระราชสำนักแทนปัจจุบันและต่อไปในอนาคตภาพยนตร์ส่วนพระองค์คือบันทึกประวัติศาสตร์ที่นับวันจะทวีคุณค่ายิ่งซึ่งมิได้บอกเล่าเพียงเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่ยังเป็นบันทึกงานพัฒนาที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่ประเทศชาติในทั่วทุกภูมิภาคอีกด้วยขณะเดียวกันเมื่อศึกษาจากพระราชประวัติจะพบว่าภาพถ่ายเป็นสื่ออีกสาขาหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ดังปรากฏภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในเชิงวิจิตรศิลป์จำนวนมากมายต่อมาได้ทรงแปลเป็นเครื่องมืออีกแขนงหนึ่งในการพระราชทานงานพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังจะเห็นได้จากขณะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารหรือในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะพบว่าได้ทรงบันทึกภาพต่างๆไว้เสมอและภายในเวลาอันรวดเร็วท่านรัฐมนตรีบอกว่าการที่เรายกกล้องขึ้นมาแล้วเราวัดระยะเนี่ยทำให้เสียภาพพจน์นะหมายความว่าเราไม่เป็นโปรเฟสชันนอลสู้เราตั้งระยะไว้ก่อนเลยพอยกขึ้นมาปั๊บก็กดปุ๊บเลยตั้งระยะเสร็จตั้งสปีดเสร็จเนี่ยจบแล้วภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นอกจากจะแสดงถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์และศิลปะของการถ่ายภาพแล้วยังเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและเป็นอีกบทบันทึกหนึ่งที่จารึกเรื่องราวของประชาชนและพัฒนาการของประเทศไทยมาแต่ต้นรัชสมัยที่นี่สถานีวิทยุอสพระราชวังดุสิต
กระจายเสียงด้วยกระดาษความถี่1,300กว่า50ปีแล้วที่สถานีวิทยุอสพระราชวังดุสิตเป็นสื่อสารสนเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและเพื่อเปิดโอกาสให้ประสบนิกรมีช่องทางติดต่อกับพระองค์ได้ง่ายขึ้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ริเริ่มวิธีการใหม่ๆในการจัดรายการของสถานีซึ่งปัจจุบันยังนิยมใช้กันอยู่อาทิการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินและพระสุรเสียงที่พระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆการจัดรายการสดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ให้ผู้ฟังขอพระราชทานเพลงและประกาศเชิญชวนประชาชนโดยเสด็จพระราชกุศลเมื่อเกิดภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดและเป็นครั้งแรกที่ผู้มีความรู้ความสามารถในฐานะอาสาสมัครมีโอกาสร่วมกันจัดรายการวิทยุเพื่อเป็นวิทยทานแก่ประชาชนตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงรับภาระด้านสถานีด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ปัจจุบันยังคงกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเว้นวันจันทร์โดยออกอากาศทั้งคลื่นสั้นและคลื่นยาวในระบบ AM 1,332 กิโลเฮิรตซ์และ FM 104 เมกะเฮิรตซ์จากคอมพิวเตอร์ที่หม่อมหลวงอัศนีปราโมททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงงานด้านดนตรีจนปัจจุบันพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศาสตร์แห่งคอมพิวเตอร์สะท้อนผ่านผลงานส่วนพระองค์มากมายดังปรากฏในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกบทพระราชทานพรปีใหม่รวมถึงการทรงประดิษฐ์แบบอักษรไทยและอักษรเทวนาครีก็ได้ประสบความสำเร็จในการผลิตตัวอักษรภาษาไทยขึ้นมาหลายรูปแบบเช่นจิตรดาที่ท่านทรงตั้งชื่อขึ้นหรือว่าภูพิงซึ่งท่านทำสำเร็จตอนประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศแต่พระปรีชาสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่แสดงภาพความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นของพระองค์อย่างเด่นชัดคงจะหนีไม่พ้นเหตุการณ์ในคริสตศักราช1999เมื่อทั่วโลกปั่นป่วนวุ่นวายอันเนื่องมาจากปัญหา Y2K หรือการแก้ปัญหาฐานข้อมูลเชิงนับของนาฬิกาในคอมพิวเตอร์เมื่อถึงปี2000ทำให้หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนทั่วโลกต้องสูญเงินจำนวนมหาศาลเพื่อปรับปรุงคอมพิวเตอร์ทั้งระบบท่านก็รับสั่งแบบง่ายๆเนี่ยก็นาฬิกาก็หมุนเข็มมันกลับซะก็หมดเรื่องเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้เองมันก็ระบบมันก็กลับไปทำงานเป็นปกติของมันตามเดิมหลักที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญจะต้องทำงานอย่างพื้นฐานด้วยนอกจากจะทำอย่างงานที่เรียกว่าวิชาการชั้นสูงทั้งสองอย่างก็จำเป็นโครงการพื้นฐานแบบชาวบ้านกับโครงการวิทยาการที่ถ้าแปลเป็นภาษาฝรั่งก็ที่แปลว่าไฮเทคโนทั้งสองอย่างโลเทคโนและไฮเทคโนจำเป็นที่จะต้องทำอาจเป็นด้วยเหตุประการหนึ่งจากการที่สนพระราชหฤทัยในงานช่างมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ดังปรากฏงานฝีพระหัตถ์ทางการช่างหลากหลายสาขาผสานกับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ขณะเมื่อประทับยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์จึงมีแนวพระราชดำรินำความรู้ด้านวิศวกรรมมาใช้ในงานพัฒนาการเกษตรและพลังงานทดแทนมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2พระบาทสมเด็จพระราชดำแนวคิดว่าการวิจัยประดิษฐ์เครื่องจักรทุนแรงเนี่ยเพื่อการเกษตรเนี่ยต้องให้ง่ายต้องหาให้สามารถให้เกษตรกรใช้เองได้สามารถซ่อมแซมในท้องถิ่นได้เพราะสมัยก่อนอู่ซ่อมอะไรๆมันไม่ค่อยมีแค่ราษฎรก็จะเป็นกึ่งทุนแรงในระยะแรกหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุล
ผู้รับสนองพระราชประสงค์ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลการเกษตรถวายตามแนวพระราชดำริอาทิเครื่องทำนมผงเครื่องสีข้าวทุกสิ่งประดิษฐ์ล้วนสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้งานที่เหมาะสมกับเกษตรกรไทยในแต่ละภูมิภาคที่เป็นที่รู้จักกันดีคือควายเหล็กหรือรถไถซึ่งภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูเรียบง่ายนี้ต้องผ่านการทดลองพัฒนาหลายครั้งกว่าจะมีความเหมาะสมและใช้งานได้จริงกับสภาพปลักเลนของท้องนาแต่ความคิดที่จะทำให้มันลอยตัวความคิดที่ให้มันขับเคลื่อนไปได้มันไม่ใช่ของง่ายเพราะล้อที่ลอยตัวต้องลอยตัวจนไม่ใช่ลอยเป็นเรือแล้ววิ่งไม่ได้แต่ลอยขึ้นมาพอที่จะให้เล็บของตัวล้อเนี่ยเกาะดินขับเคลื่อนไปได้เครื่องจักรการเกษตรอีกหลายชนิดที่สร้างสรรค์ขึ้นตามแนวพระราชดำริบางก็ได้รับการต่อยอดความสำเร็จโดยกรมชลประทานบางก็หยุดชะงักการพัฒนาลงไปแต่ยังเป็นความหวังในวันข้างหน้าถึงวิทยาการต่างๆที่พระราชทานไว้จะได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ประเทศชาติสามารถพึ่งพาตนเองได้เต็มศักยภาพที่สุดถ้าสมัยก่อนมีการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหม่อมเทพฤทธิ์จะได้รับจดสิทธิบัตรอีกเยอะแยะเลยภายหลังสิ่งประดิษฐ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มมีการจดสิทธิบัตรขึ้นหนึ่งในนั้นคือเครื่องกลเติมอากาศในน้ำกังหันน้ำชัยพัฒนาเราเอาจดสิทธิบัตรซองการที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพกังหันน้ำที่มันตักน้ำลงมาเนี่ยไม่มีใครมาเจาะรูเหมือนเราส่วนใหญ่ก็จะเหมือนตักแล้วก็เทไปเลยก็เทเป็นก้อนน้ำที่มันสาดกระจายเหมือนน้ำพุในตาสาดกระจายเท่าไหร่มันก็เติมอากาศได้ดีซึ่งไม่มีใครทำเหมือนเราหรอกแล้วก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นสิทธิบัตรเครื่องที่9ของโลกเลยซ้ำไปไม่ซ้ำซ้อนกันการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนาใช้หลักการง่ายคือติดตั้งซองวิทน้ำมีรูพรุนแบบฝักบัวตักน้ำขึ้นให้สาดกระจายเพื่อเติมอากาศพร้อมๆกับหมุนไปด้วยเป็นการขับน้ำดีไปในตัวทำให้สามารถดึงน้ำใหม่เข้ามาเติมอากาศหมุนเวียนไปได้เรื่อยๆซึ่งกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่ใช้กันในปัจจุบันต้องผ่านการค้นคว้าวิจัยทั้งในพื้นที่จริงและสถานที่ทดลองถึง5ปีส่วนใหญ่ถ้าเราทำตามที่รับสั่งแล้วแล้วก็ไปทดลองทอดให้ถวายทอดพระเนตรท่านก็จะวินิจฉัยดูไอ้นี่มันยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อว่ากังหันน้ำใจมานานเนี่ยมันหมุนรอบชาแล้วก็ซองมันไม่ใช่ซองทีมันซองเป็นทางห่างอย่างนั้นเวลาเดินเครื่องหรืออะไรเงี้ยมันก็มีการโยกตัวนะครับโยกขึ้นโยกลงไอ้ตรงนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าเอออย่างนี้ทำไงจะหายโยกถามผมก็ไม่รู้จะตอบท่านยังไงท่านบอกเอางี้ดีกว่าใช้ไฮโดรฟอยล์อ่ะก็เลยไปเสริมแผ่นไฮโดรฟอยล์แผ่นไฮโดรฟอยล์ตัวนี้แหละเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพแหละนวัตกรรมสำคัญที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือการทำฝนหลวงซึ่งเริ่มต้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลทำการค้นคว้าทดลองวิจัยในบางเรื่องที่พระราชทานแนวเคล็ดให้กับบางคนหรือบางส่วนราชการมักจะมีข้อโต้แย้งหรือไม่เชื่อมั่นถึงความเป็นไปได้ก่อนที่จะได้มีการทดลองที่จะทำก็สำเร็จก่อนนะครับเพื่อนั้นก็หม่อมเทพฤทธิ์ไม่เคยปฏิเสธก่อนเมื่อได้รับพระราชทานแนวคิดคำตอบคือข้าพระพุทธเจ้าจะพยายามในต่างประเทศตอนนั้นก็มีการทำมีการวิจัยนะฮะครับดัดแปลสภาพอากาศก็มีเอกสารหลายอย่างนะครับที่
ทรงพระราชทานนะครับแล้วก็ส่งให้คำปรึกษาตลอดมาครับพระราชดำริที่พระราชทานนั้นเป็นภารกิจที่ยากทั้งอยู่ในช่วงต้นรัชสมัยคือในปี2498ซึ่งมีข้อจำกัดทั้งงบประมาณและอุปกรณ์ต้องใช้เปิดหน้าต่างไงแล้วก็ตักสารเคมีโปรยออกไปตั้งแต่เริ่มทดลองตอนหลังก็มาพ่อก็มาเจาะใส่เป็นกลวยเป็นสเตนเลสสวมลงไปเจาะพื้นเครื่องบินเนี่ยครับแล้วก็เจ้าหน้าที่โปรยสารเคมีก็จะนั่งอยู่ข้างหลังก็เทสารเคมีลงก็เรียนรู้มาเรื่อยตั้งแต่คือเรียนขับเครื่องบินเทคโนโลยีใหม่จากวันที่พระราชทานแนวพระราชดำริริเริ่มจนถึงวันที่ฝนหลวงเป็นนวัตกรรมที่โลกสากลยังยกย่องในคุณค่าต้องผ่านบทพิสูจน์ของการเวลามาถึง52ปีแต่ถึงกระนั้นงานพัฒนาฝนหลวงก็ยังมิได้หยุดยั้งทรงสรุปเป็นเทคโนโลยีตั้งแต่พ.ศ. 2516หลังจากนั้นมาก็มีการพัฒนาเทคนิคนะฮะเป็น advanced technique ที่เสริมให้เทคโนโลยีที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเนี่ยสำฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นเกิดความแม่นยำยิ่งขึ้นเช่นต้องการให้ฝนตกที่นี่ก็ตกที่นี่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ปริมาณฝนมากขึ้นหนาแน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็พัฒนามาเลยถึงปี2542ยังทรงพัฒนาอยู่เลยปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ำว่าเป็นการทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผลคือเกิดผลมันมาจากเหตุถ้าทำเหตุที่ดีถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมาคือสิ่งที่ติดตามเหตุการกระทำก็จะเป็นการกระทำที่ดีและผลของการกระทำนั้นก็จะเป็นการกระทำที่ดีดีแปลว่ามีประสิทธิผลดีแปลว่ามีประโยชน์ดีแปลว่าทำให้มีความสุขที่เรากังหันน้ำที่เราไปได้รางวัลที่เป็นประเทศเป็นเยี่ยมก็เพราะภูมิปัญญาแบบง่ายๆเราเอาไปใช้ประเทศไหนก็ได้ที่เราเอาแบบเขาก็เลยให้รางวัลมาในหลวงท่านทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติเราทราบดีกันดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในหลวงมอบหมายเนี่ยเราทำไปเนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อส่วนรวมประเทศชาติแล้วก็ในที่สุดก็ตกต่อตนเองแหละครับอาจเรียกได้ว่าอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สำคัญยิ่งในงานพัฒนาประเทศนั่นคือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์หลักอยู่6แห่งด้วยกันกระจายกันอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กอาศัยภาคเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญแต่ในแต่ละภูมิภาคนั้นมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกต่างกันไปและยังไม่เคยมีการศึกษาการพัฒนาอย่างลึกซึ้งและเป็นระบบมาก่อนจวบจนเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆขึ้นกระบวนการศึกษาการพัฒนาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพความจริงของภูมิประเทศภูมิอากาศและลักษณะเฉพาะประชากรในท้องถิ่นจึงได้เริ่มต้นขึ้นเพราะงั้นถ้าถามว่าหน่วยงานรัฐอาจจะมองไม่ลึกไปกว่าที่พระองค์ท่านมองเพราะเขาอาจจะมองในเรื่องของภาพกว้างๆว่างานศึกษาวิจัยเรื่องพืชเรื่องสัตว์เรื่องประมงอะไรก็ว่ากันไปสภาพทั่วๆไปพื้นที่ของศูนย์ศึกษาทุกแห่งก็คือการย่อส่วนภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันแล้วทำการศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมสาขาต่างๆเมื่อดำเนินการทดลองเป็นผลสำเร็จแล้วจึงจัดแสดงสาธิตผลการทดลองวิจัยภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาในทำนองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
พื่อเป็นการยืนยันว่างานศึกษาการพัฒนาทุกงานที่สาธิตให้ประชาชนนั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้ผลจริงท่านแก้เรื่องทั้งระบบด้วยนะครับแก้ในเชิงสถาบันด้วยนะครับเพราะท่านทรงเห็นว่าเรื่องวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องธรรมชาติวิทยาเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ทำด้วยมือไม่ได้เห็นกับลูกตานะครับทำไม่ได้หรอกหรือทำก็เอาไปใช้ไม่ได้สภาพพื้นที่ของแต่ละศูนย์ศึกษานั้นมีลักษณะแตกต่างกันแต่มีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นพื้นที่ที่เคยมีปัญหาจนแทบหมดประโยชน์มาแล้วทั้งสิ้นสภาพเดิมของพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นคือป่าเสื่อมโทรมหน้าดินถูกน้ำกัดเซาะจนเหลือแต่หินกรวดผลการศึกษาพัฒนาตามแนวพระราชดำริทำให้เกิดวิทยาการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นตามร่องเขาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าฝายแมวเป็นอีกวิทยาการหนึ่งในการฟื้นฟูป่าและหน้าดินซึ่งปัจจุบันเป็นที่สนใจดูงานของชาวต่างชาติที่เกิดปัญหาในลักษณะคล้ายกันอีกหลายประเทศที่แจ่มหลวงเนี่ยเป็นชาวใช้ภูเขาเผ่าปากกยอนะปากกยอหรือกะเหรี่ยงนี่นะฮะคนที่เริ่มทำทีแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่บ้านมาดูงานไม่รู้เป็นพ่ออะไรแม่บ้านมาดูงานแล้วก็กลับไปทำกันพวกผู้ชายพวกพ่อบ้านหัวเราะไม่ทำไม่ช่วยตลก แล้วพอทำที่มีน้ำตอนนี้ทั้งพ่อบ้านแม่บ้านช่วยกันใหญ่เลยเกิดเป็นอาจจะเป็นความสามัคคีในหมู่บ้านอะไรที่ทำแล้วไม่ได้ผลนะและเป็นบทพิสูจน์ความจริงตามแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างคือปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลและไม้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงและเมื่อราษฎรสามารถอาศัยผลผลิตจากป่าก็จะบังเกิดประโยชน์อย่างที่4คือสามารถรักษาดินและต้นน้ำลำธารไว้ได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่8,500ไร่เนี่ยไม่มีการเผาป่านะคุณมาเก็บเห็ดคุณได้เห็ดไข่เหลืองเห็ดไข่ห่านเห็ดลมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะลงกระทั่งเห็ดโคนด้วยคุณได้ไปเนี่ยไข่มดแดงผักหวานอะไรเนี่ยเก็บหมดคุณเก็บไปเนี่ยเราไม่ว่าอะไรแต่ขอให้คุณแวะให้เราเช็คหน่อยว่าวันนี้แต่ละคนได้อะไรไปเรารวบรวมปีหนึ่งได้ประมาณ 3-4 แสนเป็นบาทนะฮะของแต่ละคนที่มาเก็บเห็ดชาวบ้านเนี่ยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครปัจจุบันไม่เหลือเขาสภาพป่าโปร่งที่ถูกทำลายจนดินกลายเป็นดินทรายและมีสภาพดินเค็มปลูกอะไรไม่ได้แต่ปัจจุบันด้วยวิธีการแก้ไขตามแนวพระราชดำริซึ่งอาศัยอุปกรณ์สำคัญในการฟื้นฟูคือหญ้าแฝกสำหรับรักษาหน้าดินทำให้ภูพานในวันนี้เต็มไปด้วยต้นไม้อีกครั้งก็เราจะพยายามให้ราษฎรมีส่วนร่วมนะฮะร่วมในการสร้างร่วมในการดูแลรักษาป่านะครับโดยที่เราไม่ได้เพิ่มงบประมาณแต่เราลดงบประมาณจากการใช้เจ้าหน้าที่ลงเอางบประมาณตรงนี้ไปให้ราษฎรเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผลออกมาก็ดีขึ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจากเดิมที่หน้าดินถูกทำลายด้วยสารเคมีจากไร่สับปะรดจนเป็นดินด่านและเกือบจะเป็นทะเลทรายกลายเป็นต้นแบบงานปรับปรุงบำรุงดินที่สามารถคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยวิทยาการตามแนวพระราชดำริคือการสร้างฝายต้นน้ำใช้ปุ๋ยธรรมชาติควบคู่กับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและการป้องกันไฟป่าด้วยระบบป่าเปียกสรุปง่ายๆมีอยู่3ส่วนอันดับแรกก็คือฟื้นดินแล้วก็คืนป่าแล้วเราก็ทำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตอนนี้ชาวบ้านที่เข้ามาเข้าร่วมโครงการกับเรานะฮะก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่หลายส่วนเริ่มขยับเข้ามา
าเราแล้วเพราะจากที่รับสั่งว่าให้ตั้งจากกลุ่มย่อยๆที่ชาวบ้านเห็นด้วยกับเราสนับสนุนก็ให้เต็มที่ให้เห็นผลนะฮะแล้วคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาทำตามเราเองศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสสร้างศาสตร์การปรับปรุงดินด้วยวิธีการแกล้งดินตามพระราชดำริเป็นตำราเล่มใหม่ของการแก้ไขปัญหาดินพรุและดินเปรี้ยวที่สามารถพลิกผืนดินกว่า 200,000 ไร่ในจังหวัดนราธิวาสให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งสิ่งสำคัญคือว่าเราหาต้นแบบได้แล้วเนี่ยต้องไปใช้ประโยชน์ได้คือต้องไม่ใช้เทคโนโลยีที่ชาวบ้านรับไม่ได้ต้องเป็นสิ่งหรือว่าเทคโนโลยีที่ชาวบ้านทำเองได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีสร้างต้นแบบการพัฒนาที่ดินชายฝั่งทะเลฟื้นฟูป่าชายเลนเสื่อมโทรมและให้กำเนิดชลประทานน้ำเค็มแต่การเลือกพื้นที่ของศูนย์แห่งนี้อาจจะแตกต่างจากที่อื่นอยู่บ้างคือเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกจากแผนที่น้ำฝนเฉยๆมันต้องมีแล้วเราก็ตกใจเมื่อไปนะว่าโอ้ท่านเก่งจังเราก็อยู่ในสาขานี้แท้ๆทำไมไม่เห็นอ่ะคือซีกหนึ่งของคุ้งกระเบนเนี่ยเป็นทะเลเปิดนะฮะหาดยาวสวยอีกซีกนึงเนี่ยเป็นอ่าวอ่าวปิดเลยนะเพราะนั้นการที่ศูนย์ไปตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็สามารถทำการศึกษาทะเลเปิดก็ได้ทะเลปิดที่เป็นอ่าวก็ได้แล้วก็ป่าชายเลนด้วยงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งนั้นนอกจากเป็นต้นแบบการแก้ไขสภาพพื้นที่เมื่อแรกตั้งโครงการแล้วยังต่อยอดความสำเร็จด้วยภารกิจงานพัฒนาที่สอดคล้องกับแต่ละภูมิภาคดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรมกองทั้งในด้านการเกษตรหรือในด้านสังคมทั้งในด้านหางานการส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกันก็หมายความว่าประชาชนซึ่งจะต้องการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดูส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกันซึ่งเป็นสองด้านก็หมายความถึงว่าสำคัญปลายทางคือประชาชนจะได้รับประโยชน์ศูนย์จะมีทุกอย่างให้เขาเขามีปัญหาเรื่องปลาเขาวิ่งมาหาศูนย์มีปัญหาเรื่องต้นไม้ก็วิ่งมามีปัญหาเรื่องข้าวก็วิ่งเข้ามามีปัญหาเรื่องสัตว์วิ่งเข้ามามีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ในขั้นพื้นฐานก็คือด้านสุขภาพที่เราสามารถที่จะใช้สมุนไพรอะไรเงี้ยก็วิ่งมาทางนี้อย่างพวกเราทำงานของกรุงเทพฯเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเออเราทำเพื่อในหลวงนะครับในหลวงเนี่ยทำเพื่ออะไรเพื่อราษฎรเพื่อชาวบ้านนะครับถ้าเรามองลึกๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจเราก็ต้องไปทำเพื่อชาวบ้านน่ะค่าจากที่ปล่อยน้ำลงเนี่ยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทถึงวิธีการทำงานแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้ว่ากรมกองต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตประชาชนทุกด้านของการพัฒนาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรองดองกันประสานงานกันผลงานและความสำเร็จของศูนย์จึงเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการใช้ความรู้รักสามัคคีในการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศนั่นเองเหมือนกับการทำงานลักษณะบูรณาการนะครับมีส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวพันกับราษฎรเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับมาเป็นลักษณะเป็นบูรณาการร่วมกันนะครับแล้วก็ทำงานที่จุดเดียวก็คือที่ศูนย์นี้ก่อนจะเกิดการพัฒนานั้นภารกิจสำคัญของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการศึกษาวิจัยทดลองเสียก่อนการทดสอบหรือการพัฒนาต่างๆของท่านได้มีอะไรให้ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่ากระโดดให้มีแผนมีอะไรนะครับ
ทำอย่างพอเพียงอย่างเราศึกษาท่านบอกมันจะมีทั้งสองด้านทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่ประสบความสำเร็จเอามาพูดกันแล้วเราก็ไม่จดบันทึกไม่บอกถึงสิ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จท่านบอกต้องบอกทั้งสองประการทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องบอกไปด้วยนะฮะทำงานวิจัยทำอะไรก็ตามเลยที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องบันทึกหรือบอกไปว่าทำอันนี้อย่างเงี้ยมันไม่สำเร็จเพื่อคนที่เขาจะได้รู้ว่าทำอย่างนี้แล้วมันไม่สำเร็จพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งเรียกศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยเพื่อการพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งยังไม่เคยปรากฏที่ใดในโลกมาก่อนเป็นต้นแบบการพัฒนาที่เน้นความจริงของศักยภาพพื้นที่และความเหมาะสมกับสังคมท้องถิ่นทำการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนก่อผลสมประโยชน์ในทางปฏิบัติได้จริงอย่างประเทศท่านเคยรับสั่งเล่าให้ฟังว่าเวลาก่อนเนี่ยเอาไก่พื้นเมืองไปให้ชาวบ้านนะครับเขาเลี้ยงแล้วก็เขามีไข่ออกมาเนี่ยเขาก็เอาไข่มาให้ลูกกินนะฮะเอามาให้เด็กมาให้เด็กในครอบครัวกินพอเราเอาไก่ไข่ดีๆไปให้พอมีไข่เยอะเนี่ยแทนที่จะเอามาให้ลูกกินก็เอาไปขายกับเด็กกับขาดนะฮะเด็กแทนที่ได้กินไข่เนี่ยไม่ได้กินไข่ฉะนั้นจะต้องดูว่าเกษตรกรอันเนี้ยเขามีความพร้อมหรือไม่หลักแห่งการทำงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นการผสมผสานวิทยาการสมัยใหม่ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาของประเทศอย่างสอดคล้องและสมดุลภายใต้หลักแห่งแนวพระราชดำริของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นคือการพึ่งตนเองเพราะว่าราษฎรมีหลายอย่างมีหลายเขาเดือดร้อนนะฮะแต่บางทีการที่จะไปช่วยเขาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆการที่เขาจะยอมรับการที่เขาจะเข้ามาร่วมทำงานกับเราเนี่ยไม่ใช่ง่ายทั้งที่เขาเดือดร้อนนะครับอันนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าพวกเหนื่อยยากมากจะต้องหาแนวความคิดเยอะทำเทคโนโลยีสูงก็เขาก็รับไม่ได้เทคโนโลยีไม่มีก็แก้ไขไม่ได้อาจกล่าวได้ว่าก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานแนวพระราชดำริการพัฒนาด้วยรูปแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นได้ผ่านการทดลองดำเนินการมาก่อนแล้วด้วยต้นแบบจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนจิตรดาสำหรับค้นคว้าทดลองและพัฒนาตั้งแต่งานปลูกป่างานพัฒนาการเกษตรระดับพื้นบ้านและใช้เทคโนโลยีงานประมงงานปศุสัตว์งานควบคุมคุณภาพน้ำพลังงานทดแทนและเป็นสถานีวิจัยอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรทรงมองปัญหาที่จะเกิดเนี่ยนะฮะในอนาคตเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ปีสิ่งที่ท่านทรงคิดทรงประดิษฐ์คิดค้นกว่าจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนะฮะก็กินเวลาไม่ต่ำกว่า20ปี30ปีแต่เศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าจะต้องรู้จักขั้นตอนคือถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงแต่ว่าถ้าไม่เร็วเกินไปหรือถ้าช้าเกินไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าอาจจะเร็วก็ได้แต่ว่าให้ก้าวหน้าโดยที่ไม่ทำให้คนเดือดร้อนอันนี้เศรษฐกิจพอเพียงจริงมันจะพูดยังไงว่าพระองค์ท่านจะรู้หมดทุกอย่างรู้มากกว่าเราคือคล้ายๆพระองค์ท่านจะมีพระราชดำริแต่ว่าจะไม่บอกให้ละเอียดแต่ให้เราไปคิดด้วยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นติแล้วก็ไปคิดเอาเหมือนให้โจทย์ไปแล้วเราก็ไปโซ่โจทย์ไปทำโจทย์ให้ได้นอกจากความเชื่อมั่นศรัทธาเนี่ยนะท่านบอกต้องมีความเข้าใจนะต้องมีความเข้าใจกับสิ่งที่ตัวทำ
ทางด้านวิชาการทั้งทุกด้านต้องเข้าใจผลแห่งการมีพระราชดำริริเริ่มผลแห่งการทรงใช้ขันติธรรมต่อผู้ที่เห็นแย้งผลแห่งความสมบูรณ์ด้วยกระบวนการค้นคว้าทดลองวิจัยและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนสอดคล้องกับความจริงของงานพัฒนาผลแห่งพระราชปณิธานแห่งการนำประเทศไปสู่การพึ่งตนเองและผลแห่งการพระราชทานโอกาสให้ทรัพยากรมนุษย์ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แสดงสัจธรรมแห่งทิศทางเศรษฐกิจพอเพียงแจ่มชัดขึ้นตามกาลแม้ว่าต้องอาศัยเวลาหลายสิบปีกว่าภูมิคุ้มกันเหล่านั้นจะเริ่มปรากฏพลังแก่มหาชนก็ตามเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศนั้นผมเชื่อว่าหลายท่านคงมองไม่เห็นภาพว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถนำมาใช้กับสื่อสารสนเทศได้อย่างไรหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างไรตัวอย่างจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงจะเป็นแนวทางที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว